สมัยผมเป็นเด็กนี่ผมเคยไปกับพ่อไปยามเบ็ดภาษาบ้านผมเรียกว่ายามพ่อก็จะไปดักเบ็ดลาไว้ตามป่าบุงป่าทามสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเห็นป่าบุงป่าทามเนี่ยมันเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆยังมีเยอะแต่ปัจจุบันสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือเราพยายามทำในเรื่องของการอนุรักษ์ก็จริงโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ำที่มันมีในอดีตมันเปลี่ยนไปมันหาได้น้อยลงมันหายากมากขึ้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันไม่เหมือนเดิมจนน้ำสงครามแทบปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่ามันเหลือแต่ตัวแล้วล่ะมันไม่มีแขนขาแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านแห่งลุ่มน้ำสงครามที่บ้านปากยามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับแกนนำคนสำคัญคุณสุริยาโคตมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านปากยามครับผมครับผมโอ้โหใหญ่ของที่บ้านนะครับผมนี่ครับผมไม่น่าเสียมากเลยครับสุริยาครับบริเวณตรงนี้คลิกแม่น้ำสงครามใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแต่ว่าแม่น้ำสงครามในส่วนบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนกลางๆอาจจะไปถึงตอนล่างแล้วนะครับน้ำสงครามจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากภูผาเหล็กที่อยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับเพียงแต่ว่าส่วนมันก็ไหลลงมาในระยะความยาว420กิโลเมตรนี่ถึงปากยะถึงปากน้ำนะครับแล้วก็พอมาถึงบริเวณบ้านบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำยามที่มันมาจากต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันนะครับจากภูพานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมาประจบกันอยู่ที่น้ำสงครามบริเวณบ้านปากยามที่เราอยู่นะครับแล้วก็หมู่บ้านปากยามนะครับก็เป็นอยู่ในทางทิศตะวันตกนะครับอยู่ในทิศตะวันตกของน้ำยามนะครับเป็นเกาะนะครับดูแล้วจะเหมือนเป็นเกาะเพราะว่าพื้นที่รอบๆจริงๆแล้วนี่บริเวณที่เราเห็นเป็นน้ำนี่มันจะโดนน้ำล้อมรอบทั้งหมดนะสามารถที่จะเดินทางโดยทางเรือเลาะบ้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่นี่มีความสำคัญยังไงครับคุณจริงแล้วเรื่องความสำคัญก็คือหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยดูจากนิเวศแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะในเรื่องของการทำประมงนะครับสังเกตว่าแหล่งน้ำมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยทำให้พี่น้องที่อพยพมาอยู่บ้านปากยามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิถีเรื่องของการทำประมงส่วนใหญ่เพราะเรื่องของการเกษตรเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้วิถีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ย 80% ขึ้นไปเนี่ยมีวิถีชีวิตเรื่องการหาอยู่หากินกับลำน้ำครับโดยเฉพาะเรามีนิเวศลำน้ำที่อยู่น้ำสงครามด้วยที่อยู่น้ำยามด้วยแล้วก็เป็นห้วยหนองคลองบึงที่ต่อสาขาจากน้ำยามจากน้ำสงครามเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับสุริยาครับที่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วเรื่องของวิถีชีวิตนะครับของชุมชนเนี่ยเริ่มมาที่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยประมาณปี32เนาะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือหลังจากที่มีการสัมปทานเรื่องของป่าเสร็จลงนะครับประมาณปี32 33เนาะประมาณ30ปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้เรื่องของนิเวศวัฒนธรรมมันเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของนิเวศนะครับเรื่องของนิเวศเรื่องของป่าแล้วก็ผู้คนที่มีการอพยพเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับในชุมชนจากหมู่บ้านเล็กๆ 5-10 หลังคาเรือนแต่ก่อนตอนนี้ก็ประมาณ100กว่าหลังคาเรือนแล้วแต่ก่อนจากการหาอยู่หากินปกติเพราะว่าไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายมีแต่เรื่องของการแลกเปลี่ยน
หลังจากที่มันมีกระบวนการเรื่องของการเงินการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมก็เลยทำให้ชุมชนมันมีกระบวนการคิดจากหาอยู่หากินปกติมีการแลกเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการซื้อขายมากขึ้นโอ้ส่งผลกระทบมาระยะยาวทีนี้กระแสในเรื่องการอนุรักษ์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกระแสการอนุรักษ์จริงๆแล้วเนี่ยมันรู้ข่าวจริงๆเนี่ยเรื่องของน้ำสงครามก็ตอนที่มีโครงการพัฒนาโขงชีมูลขึ้นมาละนะครับมันก็มีเรื่องของแผนพัฒนาในเรื่องของลุ่มน้ำเพราะว่าน้ำสงครามก็เป็นลุ่มน้ำโขงก็เลยมีแผนที่จะสร้างเขื่อนน้ำสงครามขึ้นมาชาวตอนนั้นเนี่ยเรื่องของเขื่อนปากมูลกำลังบูมในเรื่องของชาวบ้านกำลังเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยหลังจากดูสื่อต่างๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มีความวิตกกังวลละเพราะน้ำสงครามเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับน้ำมูลแต่ก่อนเนาะเพียงแต่ว่าน้ำมูลก็โดนปิดกั้นแล้วซึ่งปลาในน้ำโขงส่วนใหญ่ก็เหลือแต่น้ำสงครามเท่านั้นที่ยังเป็นแม่น้ำสุดท้ายของอีสานแล้วล่ะที่ยังมีเรื่องของความหลากหลายมีวัฒนธรรมในเรื่องของการทำประมงวิธีดั้งเดิมอยู่นะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลถ้ามันเขื่อนมาเนี่ยปลามันก็หมดชาวบ้านคิดอย่างนั้นนะครับก็ทำให้ทำยังไงเนาะเราจะต่อสู้เรื่องของจากรักษาปกปักรักษาแม่น้ำเดิมที่เรามีวิถีหาอยู่หากินแบบดั้งเดิมให้มันอยู่ได้ได้นานทั่วลูกทั่วหลานก็เลยมีแนวคิดทำยังไงก็คือทำยังไงจะต่อสู้ในนามขององค์กรชาวบ้านตอนนั้นเนาะก็มีการคิดอ้าวแล้วงั้นเราตั้งชมรมขึ้นมาดีไหมเพื่อจะต่อสู้ในนามของชมรมเอลที่ตั้งชมรมขึ้นมานี่คือชมรมอะไรครับชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงครามครั้งแรกเป็นชมรมอนุรักษ์นะนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นเอาแล้วงั้นเราก็จะหลังจากมันอนุรักษ์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการฟื้นฟูด้วยก็มาต่อท้ายอีกว่าเป็นชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำสงครามสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการให้องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านรู้ว่าตอนนี้นะเรากำลังจะมีภัยคุกคามเข้ามาแล้วนะพี่น้องเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องของเหตุการณ์กับเรื่องของโครงการที่มันจะมาพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยแล้วก็มาวางแผนว่าเราจะเดินยังไงนะครับหลังจากนั้นก็มีการยื่นเสนอข้อเสนอของชุมชนในเรื่องของการคัดค้านการสร้างเขื่อนพวกนี้เนี่ยปี46นะครับครม.เห็นชอบให้ระงับโครงการไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชมรมคิดต่อก็คือเรื่องของนอกจากระงับโครงการไว้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตหาอยู่หากินในลุ่มน้ำสงครามมันดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ชมรมคิดต่อนะครับชาวบ้านคิดต่อทำยังไงเราจะมาพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มันดีขึ้นจากเดิมหลังจากนั้นเนี่ยปี46เสร็จก็มีองค์กรภายนอกเข้ามาอีกองค์กรหนึ่งเรียกว่าของ IUCN IUCN เนี่ยย่อมาจากสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์กระบวนการนี่แหละที่หลังจากปากมูลเองมีผลกระทบในเรื่องของเขื่อนปากมูลเองก็พยายามพาพี่น้องทำในเรื่องของงานวิจัยแถวบ้านละนะครับเราก็เอาชาวบ้านมาปากยามเนี่ยเข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขาทำยังไงนะครับจากนั้นก็มีกระบวนการจัดทำเรื่องของงานวิจัยแถวบ้านเรื่องของข้อมูลของชุมชนในเรื่องปัญหาเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางแก้ไขก็มีข้อมูลหรือเป็นระบบมากขึ้นเป็นข้อมูลของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ที่สุริยาครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรครับที่จับอันนี้เขาเรียกว่ารอบครับรอบที่เป็นเครื่องมือประมงขึ้นบ้านที่ทำมาจากไม้ไผ่แต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไม้ไผ่ทำทั้งหมดนะเพียงแต่ว่ารอบตัวนี้นี่มันเป็นรอบมีการที่มีการวิวัฒนาการใหม่แล้วล่ะเราจะใช้ตะข่ายในการหุ้มเขาไม่ใช้ไม้เหมือนเดิมเพราะใช้ไม้มันต้องใช้ไม้เยอะจริงเขาจับปลามีหลายวิธีไหมครับที่นี่เยอะมากครับมันจะเป็นอันนี้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทเครื่องมือประเภทดักเนาะก็จะมีตะข่ายมีเบ็ดมีพวกตุ้มปลาก็มีตุ้มปลาหลายชนิดตุ้มปลาขาวตุ้มปลาหลดตุ้มปลาเขี้ยวไก่ที่เราไปอยู่ดูเรือผีหลอกที่เราไปดูผีน้อยวานนี่เป็นปลาเขียวใกล้หลายเครื่องมือมากครับเรื่องเครื่องมือประมงพื้นบ้านเห็นปลาที่ได้มานี่เอาไปทำอะไรมั่งครับก็ส่วนหนึ่งก็ขายครับเป็นปลาสดครับถือว่ามันไม่มีพ่อค้าซื้อก็เอาไปทำปลาร้าบริเวณบ้านปากยามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้
คยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของลุ่มน้ำในแถบอีสานแต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้เริ่มมีปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ธรรมชาติทำให้พันธุ์ปลามีจำนวนลดลงอย่างมากนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้สุริยาโคตมีและชาวบ้านบ้านปากยามที่อาศัยอยู่กับลุ่มน้ำสงครามมาตั้งแต่เกิดได้รวมตัวกันเป็นชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำสงครามเพื่อรักษาวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายไปกับสายน้ำแห่งชีวิตของพวกเขาปัญหาตอนนี้นี่เรื่องของโดยเฉพาะสภาพปัญหาเนาะเรื่องของนิเวศเรื่องของลุ่มน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนเดิมสังเกตดูเราดูที่ป่าทามทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็พื้นที่จะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำเป็นอาหารของคนด้วยนะครับแต่ตอนนี้นี่มันโดนทำลายไปหมดแล้วครับเหลือแต่กอไผ่กระซะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่นักวิชาการที่เขามาเห็นบางคนก็เรียกว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมอย่างนี้เนาะคือแนวทางที่จะให้ชุมชนมันอยู่ได้ด้วยในอนาคตเนี่ยในการที่จะปรับตัวให้มันมีความสมดุลกับธรรมชาติอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเนี่ยองค์ความรู้หนึ่งที่เราได้จากกระบวนการทำงานวิจัยของไทยบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะมาต่อยอดให้ชุมชนเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยราชการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้หน่วยราชการเนี่ยอย่างน้อยคนก็จะมารับรู้ปัญหากับเราด้วยมาร่วมคิดร่วมทำในเรื่องของแนวทางแก้ไขกับเราด้วยเนาะก็เลยทำให้กระบวนการหนึ่งที่จะให้ชุมชนรู้ก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้จากการกระบวนการทำงานวิจัยนี่แหละมาช่วยเหลือชาวบ้านมาสร้างกระบวนการเรียนรู้เอาองค์ความรู้มาแชร์กันให้ได้แล้วก็หาแนวทางร่วมกันในชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแปรรูปเพื่อการผลิตที่เราไปดูเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมสินค้าชุมชนที่เรามีอยู่อย่างน้อยนิดเพื่อมาแปรรูปให้สร้างมูลค่าให้โดยการลงหุ้นลงขันกันเพียงแต่ว่าภารกิจหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือเรื่องของการรักษาอนุรักษ์รักษาแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรที่เรายังมีอยู่ปีหนึ่งเราจะมีการทำกิจกรรมครั้งหนึ่งในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมในเรื่องของการทำมยาตาคืออะไรครับการทำมยาตาคือการทำยาตาปล่อยปลาปลูกป่าสืบชะตาแม่น้ำจะเป็นประจำทุกปีโดยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้เรียนรู้ได้ชาวบ้านมีการเรียนรู้แล้วก็มีกฎกติกาตั้งกฎกติกาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรักษาแหล่งปลาเพื่อรักษาเขตอนุรักษ์มังปลาของเราต่อไปนะครับในส่วนการทำงานร่วมกับคุณสุริยานะครับทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องจะต้องพูดคุยกันประสานงานกันในอีกส่วนหนึ่งคือปรึกษาหารือกันว่าเลือกผลักดันเกี่ยวกับว่าทำยังไงคนลุ่มน้ำสงครามของเราเนี่ยจะงดจับปลา15ค่ำถ้าเกิดว่าเราทำได้นะครับหมู่บ้านหนึ่งจะทำให้ประชากรของปลาเนี่ยเยอะขึ้นพอสมควรนะครับในส่วนตัวผมแล้วผมก็เป็นชาวประมงคนหนึ่ง15ค่ำผมงดเลยครับ15ค่ำผมไม่จับเลยเพราะว่าผมจะพยายามทำตัวให้เป็นแบบอย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเป็นแบบอย่างไปขอร้องเขาไปบอกให้เขาฟังเขาก็จะย้อนกลับเรานะครับในส่วนนี้ผมพยายามทำอยู่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตก็คือเรื่องของหนึ่งเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยยังเป็นห่วงเรื่องของการปรับตัวเนาะเพราะว่าเรื่องสิ่งที่มันเสี่ยงในอนาคตนี่เราปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตนี่ซึ่งมันมีความสำคัญมากสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของคนหาอยู่หากินในลุ่มน้ำสงครามนะครับ200กว่าหมู่บ้านนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำสงครามเนี่ยว่าสิ่งหนึ่งที่จากเครื่องมือประมงบางอย่างที่พี่น้องใช้หาอยู่หากินกับน้ำไหลเนี่ยจากน้ำไหลมาเป็นน้ำนิ่งเนี่ยเรื่องเครื่องมือประมงบางอย่างทิ้งได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโดนทิ้งคือใช้ไม่ได้ในเรื่องของเครื่องมือในการใช้ดักปลานะครับอีกตัวที่สองเรื่องของวิถีชีวิตพี่น้องจะเปลี่ยนไปจากวิถีประมงดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นเรื่องของการป
รับตัวในการใช้ชีวิตระบบแบบใหม่อีกแล้วกลัวพี่น้องปรับตัวไม่ทันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าแม่น้ำสงครามเนี่ยยังให้ชีวิตยังให้ความหวังกับลูกหลานในอนาคตในการที่จะมันไปไหนไม่รอดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาดำรงชีวิตในลุ่มน้ำสงครามได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคตได้ครับความอยู่รอดของลุ่มน้ำสงครามแห่งนี้คือความอยู่รอดของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า200หมู่บ้านเช่นกันครับฉะนั้นภารกิจที่คุณสุริยาโคตมีและเครือข่ายทำอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับทางรายการขอเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปพบกับสกู๊ปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีนี่เป็นอีกหนึ่งในหลายๆครั้งที่โรงเรียนวัดสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเปลี่ยนบทบาทจากสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่ทุกคนเข้าไปหาความรู้ได้ค่ะหลังจากที่ปตท.สผ.สนับสนุนให้โรงเรียนเครือข่ายใกล้พื้นที่ปฏิบัติการโครงการสุพรรณบุรีและจัดทำโครงการมินิฟาร์มต่อเนื่องมาหลายปีความสำเร็จนี้ไม่เพียงฝึกเด็กให้เรียนรู้และลงมือสร้างแหล่งอาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวคิดจากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบพอเพียงที่ผู้ปกครองและคุณครูต่างพื้นที่แวะเวียนมาศึกษาดูงานและยกนิ้วให้ที่โรงเรียนวัดไผ่มุ้งก็เช่นกันล้อมรอบไปด้วยแปลงเกษตรอินทรีย์และมีศูนย์สาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียงมีผู้ปกครองนักเรียนยินดีเข้ามาช่วยเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะเช่นเดียวกับที่โรงเรียนวัดไผ่ลูกนกนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงจนเชี่ยวชาญแล้วยังต่อยอดกิจกรรมด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำผลผลิตมาแปรรูปส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการบริหารจัดการแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนตลอดจนการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนโดยมีผู้ปกครองเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงนอกจากได้ความรู้ยังช่วยเพิ่มรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเป็นการสะสมประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยร่วมพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้เด็กไทยเพื่อให้มีแหล่งอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยปตท.สผ.น้ำสงครามสิ่งที่มันสำคัญอยู่ในปัจจุบันก็คือหนึ่งมันเป็นแม่น้ำสายสุดท้ายของอีสานแล้วนะที่ยังไม่มีเขื่อนจุดหนึ่งก็คือบอกพี่น้องบอกชุมชนเจ้าของนี่แหละให้มีความตระหนักให้มีจิตสำนึกนะในการรักษาในการห่วงแหนทรัพยากรพวกนี้